ผู้ชมครับเบรกนี้มาช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกับแม่ค้าขายขาหมูวัย66ปีกันหน่อยครับแม่ค้าคนที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเขาเองอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในชุมชนในหมู่บ้านของเขาเนี่ยก็มักจะมีแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาโปรยนามบัตรให้กู้หนี้นอกระบบได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะท่านกฤษวัฒน์แต่ปรากฏว่าวันดีอยู่ดีคืนดีเขาก็มีปัญหาเรื่องเงินสิทีนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปโทรศัพท์หาแก๊งหนี้นอกระบบครับเพราะมีใบมาปลิวมาแจกเกลื่อนเบอร์โทรพร้อมเบอร์โทรพร้อมเงินด่วนได้เลยทีนี้กู้มาเนี่ยในล็อตแรกก็คือ 10,000 บาท 10,000 บาทแต่เงื่อนไขของการกู้หนี้นอกระบบอย่างที่ท่านกฤษวัฒน์บอกว่าร้ายเหลือเกินครับต้องผ่อนดอกเนี่ยวันละ200คุณคิดดูถ้าเกิดคุณเป็นแม่ค้าคุณได้กำไรวันละ500แต่คุณผ่อนให้หนี้นอกระบบวันละ200คุณจะไปเหลืออะไรฮะครับทีนี้ผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เมษายนปี66จนมาถึงเนี่ยปี67เนี่ยนะฮะก็ยังไม่จบจนสุดท้ายเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือคือแม่ค้าคนนี้เขาเดินทางไปตลาดนัดแก้หนี้ฮะที่ทางรัฐบาลเขามีการจัดเอาไว้มีการไปลงทะเบียนโครงการตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบมาแล้วตั้งแต่เปิดโครงการแต่แม่ค้าคนนี้ก็บอกโอ้โหลงทะเบียนมาแล้วไม่เกิดอะไรเลยไม่มีการติดต่อใดๆจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทำให้เขาจ่ายจนเขาจ่ายไม่ไหวแล้วพอเขาจ่ายไม่ไหวมันก็เกิดปัญหารุมเร้ามากมายเกิดความเครียดแบบนี้จะช่วยเหลือยังไงดีครับท่านโกศลวัฒน์ครับครับจริงๆแล้วเห็นแล้วน่าเป็นห่วงมากนะครับซึ่งถ้าดูเราดูข้อเท็จจริงข้อมูลเนี่ยคุณป้ารายเนี้ยถ้ารู้นะครับวันนี้นอกระบบเนี่ยมันโหดนะแต่ปรากฏว่าข้อมูลบอกว่าพอมีปัญหาเข้าเนี่ยพี่สาวอายุ72ป่วยเป็นโรคไตสามีอายุ68ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบไม่มีทางเลือกทีนี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้สูงอายุกันนะครับตัวคุณป้าเองก็อายุ60น่าจะเท่าไหร่66แล้วมีแต่คนสูงอายุเมื่อคนสูงอายุก็ต้องหาคุณหมอหาแพทย์ดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามอายุตามสภาพเพราะนั้นความเดือดร้อนมาเยือนจำใจคงต้องเอกสารมันมาแจกเลยนะครับ10,000ทีนี้10,000คุณฟุ๊กครับผ่อนวันละ200 30วันเท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วฮะเท่ากับผ่อนเดือนละ 6,000 ถ้าก็ผ่อนมาปีเดือนถ้าผ่อนมาปีนึง10เดือน10คือถ้าปีนึงเนี่ย 70,000 กว่าบาทใช่ครับ2เดือนก็ 12,000 แล้วนั่นหมายความว่ามันก็เกินเงินต้นแล้วนี่มันต้นมัน10,000เดียวเองครับนะเพราะฉะนั้นเงินต้น10,000เดียวผ่อน1เดือนเนี่ยมันปาเข้าไป 6,000 แล้วนะครับนะแล้วนี่บอกว่าผ่อนมาตั้งแต่เมษายน66ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคุณป้าเจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไปตลาดนัดแก้หนี้มาแล้วนะครับซึ่งตลาดนัดแก้หนี้นั้นอัยการก็ไปด้วยนะครับก็พอผมเห็นข่าวนี้นะครับจากทางโซเชียลก็ดีแล้วนะครับที่สื่อมวลชนช่วยกันเสนอข่าวผมก็ได้ติดต่อท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านก็ติดต่อไปหาคุณป้าแล้วนะครับได้ไปพูดคุยกับคุณป้าแล้วรายนี้นะครับท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ก็ไปดูแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ก็ให้แนะคำแนะนำคุณป้าว่าให้หยุดจ่ายเลยเพราะว่าในข้อมูลคุณป้าก็บอกว่ามีช่วงนึงพอจ่ายไม่ไหวก็ไปบอกเจ้าหนี้ว่าขอลดลงมาเหลือวันละ100นะครับเหลือวันละ100แต่โดยกฎหมายแล้วหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนั้นนะครับก็คือขอให้หยุดจ่ายแล้วไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านก็ได้ครับครับคือถ้าท่านไปลงทะเบียนที่ตลาดนัดแก้หนี้แล้วนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหรืออะไรก็ตามนะครับไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านเลยครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเขาจะพร้อมช่วยเหลือนะครับบางทีหน่วยงานที่ลงทะเบียนถ้าตกสำรวจหรือล่าช้ายังไงนะครับมีหน่วยงานอีกอันนึงอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเราก็รับนโยบายจากรัฐบาลครับครับนะรัฐบาลก็เคยบอกแล้วว่าประชาชนเป็นทาสเงินเพราะนั้นเราจะปลดความเป็นทาสเงินเนี่ยให้ประชาชนยกมือขึ้นแล้วมาหาเราครับแต่พอรายนี้นะครับรายการหมอความมหาชนผมเห็นข่าวเราก็แจ้งท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ติดต่อเข้าไปหาคุณป้าเลยแล้วตอนนี้ได้แจ้งคุณป้าแล้วนะครับว่าให้หยุดจ่ายแล้วก็ขอให้คุณป้ามาพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับโทรไปคุยแล้วก็จะได้เชิญเจ้าหนี้มาเจรจาไก่เกลี่ยกันว่าจะดําเนินการกันต่อยังไงเรื่องดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายขอให้เอาเข้าทําให้ถูกกฎหมายกันอย่างไรทีนี้ผมถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือของคุณป้าได้มั้ยฮะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลตามข่าวที่นําเสนอไปเนี่ย คุณป้ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างหนึ่งคือโอเคถ้าเป็นหนี้ถ้าลูกหนี้ไปเคลียร์กับเจ้าหนี้ได้ตามที่ท่านอัยการบอกว่าตกลงว่าจะมีการเป็นคนกลางที่เจรจากันให้ 10,000 บาทน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาหลังจากนี้มันเป็นปัญหาที่ติดตัวคุณป้ามาตลอดก็คืออย่างแรกที่ท่านโกศลบอกไปว่า
พี่สาว72ปีป่วยเป็นโรคไตสามีอายุ68ปีป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนั่นหมายความว่าเขายังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลไอ้ส่วนของตรงนี้จะพอจะมีหน่วยงานไหนที่จะมาเข้าช่วยเหลือคุณป้าได้บ้างไหมฮะลองเข้าไปนะครับทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลให้ความรู้ด้วยไปต่อยังไงนะครับเรายังมีสวัสดิการรักษาจากรัฐอยู่นี่ครับใช่ไหมครับเราจะไปหาโรงพยาบาลรัฐบาลที่ไหนนะครับที่เราจะประสานงานให้หรือประสานสาธารณสุขจังหวัดหรือพม.ครับจำได้ไหมครับรายการเราเคยบอกแล้วว่าไม่มีเงินประกอบอาชีพเนี่ยพม.เข้ามาดูยังให้ทุนประกอบอาชีพ 6,000 กันเลยครับนะครับเพราะนั้นพม.ก็ยังดูแลด้านนี้อยู่นะครับที่ถ้าคุณป้าไม่รู้ช่องทางเข้าไปเถอะครับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เขาจะชี้ช่องทางว่าตรงไหนช่วยเราได้เวลาเราเดือดร้อนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปหาตรงไหนเวลาเดือดร้อนเรื่องหนี้มาหาเขาเขาเจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กลับมาสู่มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้อยู่กันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าหนี้ดีคุยกันเข้าใจก็จบนะครับถ้าคุกคามก็ยังมีมาตรการทางกฎหมายที่อัยการจะยื่นมือเข้าไปดูแลคุณป้าและประชาชนทุกคนด้วยกันได้นะครับที่เราจะช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับครับทีนี้อีกเคสหนึ่งท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นเคสที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาช่วงที่ลูกๆหลานๆกำลังเข้าสู่วัยเรียนและต้องเปิดเทอมหรือต้องหาค่าใช้จ่ายเพื่อส่งลูกส่งหลานเรียนเนี่ยนะฮะปรากฏมีเคสหนึ่งคนนี้ชื่อคุณภาคินนะฮะอาศัยอยู่ที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีน่าสงสารมากนะฮะคือเขาเองเนี่ยจะเอาเงินไปช่วยค่าเทอมหลานชายคือน้องเนปจูนอายุ5ขวบที่กำลังจะขึ้นอนุบาล3นะฮะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลด้วยนะฮะย่านกรมชลประทานปรากฏว่าไอ้ค่าเทอมเนี่ยมันจะต้องหาเงินจำนวน 1,000 บาทก็ไม่มีเงินนะครับแล้วทำไงได้ก็อยากให้หลานได้เรียนต่อได้ไปต่อในทางการศึกษาปรากฏเนี่ยฮะยกนี่เลย Samsung นะครับซีรีส์7ขนาด40นิ้วราคาเริ่มต้นที่เขาซื้อมาตอนนั้น 15,000 บาทยกเอาไปก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวเอาไปจำนำมาไว้ก่อนเอาไปจำนำเพื่อเอาเงินมาเนี่ยมาส่งเป็นค่าเทอมให้กับหลานก่อนปรากฏว่าเขาเอาไปจำนำทั้งหมดเนี่ยโรงรับจำนำย้ำว่าเป็นโรงรับจำนำเอกชน5แห่งโรงรับจำนำรัฐบาล1แห่งไม่มีใครรับทีวีจำนำเลยครับท่านโกศลวัฒน์แล้วก็บอกว่าเนี่ยระบบตกลงแล้วระบบโรงจำนำเนี่ยมันตั้งมาเพื่อใครกันแน่เพราะทำไมสมัยก่อนเนี่ยถ้าหอบครกหอบสากไปจำนำสมัยนี้หอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจำนำทำไมถึงจำนำไม่ได้สงสัยเหลือเกินว่าโรงรับจำนำขึ้นมาตั้งขึ้นมาเนี่ยช่วยเหลือใครกันแน่ครับท่านโกศลวัฒน์ครับครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนเนี่ยผมได้ยินคนพูดโรงจำนำเขาเรียกให้เพราะไพเราะน่าฟังว่าธนาคารคนจนครับนะครับก็หลายหลายคนนะครับครอบครัวนะเราเห็นสภาพครับว่าลูกหลานเปิดเทอมทีเนี่ยก็ไปจำนำเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอะไรให้ชีวิตไปกันต่อนะครับแต่ว่ารายนี้น่าเห็นใจนะครับรู้สึกจะต้องการเงินไปช่วยค่าเทอมแค่พันบาทแล้วที่หนำซ้ำที่ร้ายไปกว่านั้นคือว่าพอเวลาเขาไปจำนำไม่ได้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาไปกู้ทางเลือกสุดท้ายไปกู้นอกระบบมาแล้วไปกู้มา 2,000 ท่านโกศลวัฒน์ครับแต่ผ่อนดอกวันละ100ครับโอ้ 2,000 วันละ100นะครับวันละ100ฮะทุกวันครับจริงๆแล้วปัญหาอย่างนี้ครับถ้าโรงจำนำตั้งมาเพื่อใครเนี่ยถ้าเป็นโรงจำนำเอกชนนะครับเราก็คงต้องเข้าใจเป็นธุรกิจของเขาที่เขาจะรับไม่รับเขาก็มีสิทธิ์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าขอร้องแล้วมีความเมตตาอะไรเพราะว่าผมเห็นข่าวบอกว่าเหมือนเขาบอกว่ารับไว้ล้นแล้วทีวีรับไว้ล้นแล้วหมดแล้วไม่ได้แล้วมันเหมือนกับรับไว้ก็กลัวจะขายไม่ออกครับตรงนี้ก็เข้าใจย้อนกลับไปครับถ้าเป็นโรงรับจำนำของรัฐนะครับท่านลงไปดูโรงรับจำนำของรัฐแล้วก็ไปคุยไปขอร้องเขานะครับผมเชื่อว่าเขารับฟังแล้วขณะเดียวกันผมเชื่อว่าข่าวนี้พอออกมาแล้วนะครับนะน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้โรงรับจำนำที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเริ่มมาคิดกันแล้วว่าเราจะมีกฎระเบียบกติกาที่จะช่วยเหลือประชาชนเวลาขัดสนเวลาเดือดร้อนยังไงคงจะมีมาตรการหรือมีระเบียบอะไรขึ้นมาเพราะว่าโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยมีไว้ช่วยเหลือนะครับมีไว้ช่วยเหลือคือดอกเบี้ยถูกครับเพราะโรงรับจำนำของรัฐเขาจะนำก่อนว่าดอกถูกสุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐไม่ทอดทิ้งประชาชนแน่ครับโดยเฉพาะถ้าข่าวออกมาอย่างนี้เดี๋ยวก็คงจะเห็นมาตรการขานรับอะไรออกมาแต่ผมอยากแนะนำครับว่าท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ไหวอย่างนี้เงินพันบาทเนี่ยลองเข้าไปที่โรงเรียนก่อนก็ได้ครับไปขอร้องโรงเรียน
น่าจะคุยกันได้หรือแบกทีวีไว้กับโรงเรียนเลยบอกว่าผมเอาทีวีมาตั้งประกันให้โรงเรียนเลยยกให้ไว้โรงเรียนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาเงินมาจ่ายแล้วค่อยเอาทีวีกลับนะถ้าอย่างนั้นท่านอาจจะไม่ต้องเสียดอกก็ได้แล้วผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้วเห็นท่านมาอย่างเงี้ยท่านแสดงความจริงใจว่าจะขอทีวีมาตั้งวางให้เลยอย่างเงี้ยผมก็คงต้องหาทางช่วยเหมือนกันอย่าลืมนะครับวันนี้ทุกโรงเรียนเนี่ยเด็กเรียนน้อยลงหลายโรงเรียนปิดกันแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ผมเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วครับที่จะช่วยให้ชีวิตพวกเราไปต่ออันนี้ขออนุญาตถามเป็นความรู้ว่าหลักเกณฑ์ของโรงรับจำนำเนี่ยทั้งเอกชนและรัฐบาลเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ไหมครับว่าอันไหนห้ามเอาไปจำนำอันไหนที่ควรจะจำนำได้แล้วก็เงินขั้นต้นที่จะได้รับอะไรประมาณนี้ฮะมันมีกฎหมายรองรับนะครับเช่นกฎหมายเนี่ยถ้าอย่างเรื่องปืนเงี้ยห้ามมันมีกฎหมายเรื่องครอบครองห้ามไม่ได้ห้ามจำนำโอเคนะครับครับเพราะนั้นเขาก็จะมีก็พวกอย่างทีวีอย่างเงี้ยจำนำได้ทีวีจริงๆต้องจำนำได้นาฬิกาทองสร้อยแหวนนะครับครับก็จำนำได้เพียงแต่ว่าถ้าโรงรับจำนำเอกชนเขาก็เป็นธุรกิจของเขาที่เขาก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะเขาก็ต้องสมมติว่าคุณไม่ได้มาจำนำเนี่ยคุณไม่ได้เอาเงินคืนไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาของนั้นไปขายเขาขอไปขายแต่ทีนี้ถ้าเกิดของเนี่ยเขารับมาเต็มแล้วสมมติซีรีส์7ซัมซุงรับมาทั้งหมดเนี่ยมี20เครื่องที่ร้านเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถอาจจะลิมิตว่ามันล้นแล้วเพราะว่าทรัพย์สินที่ไปจำนำเนี่ยโรงรับจำนำต้องเก็บรักษาให้เราอย่างดีด้วยนะครับไม่ให้ชำรุดบกพร่องถ้าชำรุดพร่องเขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นถ้าเขาเต็มเขารับไม่ไหวนะเขาก็บอกเพียงแต่ว่าปัญหาอย่างนี้ครับพอเห็นออกมาในโซเชียลแล้วผมเชื่อว่าในสังคมในสื่อเราก็ช่วยกันวันนี้ก็ได้ยินว่ามีหลายๆคนเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็โอ้นี่นอกระบบนี่ต้องระวังนะครับถ้าไปกู้อย่างนี้นะครับก็จะต้องจ่ายรายวันกันอีกนะฮะมันก็จะเกิดปัญหานะครับครับผมเชื่อว่าสังคมไทยเรายังมีน้ำใจเสมอนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับติดต่อเข้ามานะครับแล้วผมเชื่อว่ามันยังมีหน่วยงานท่านอย่าลืมนะครับมีหน่วยงานหลายๆที่อ้อแล้วผมก็แนะนำอีกด้วยเอาอย่างง่ายๆเลยที่ทำงานผมเนี่ยสมาคมภริยาอัยการเนี่ยครับยังไงฮะถ้าเด็กลูกหลานเจ้าหน้าที่ข้าราชการแม้กระทั่งพนักงานที่เป็นจ้างเหมาหรืออะไรที่ไม่ใช่ข้าราชการแต่ทำงานในสังกัดอัยการเนี่ยถ้าเรียนดีเนี่ยเขามีทุนการศึกษาให้เลยเขาจะขอบริจาคมาแล้วก็นั่นเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับถ้าเราเห็นว่าลูกเราเรียนพอใช้ได้หลายๆที่นะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเรียนดีหรอกครับเพราะเขาบอกว่าบางทีจนแล้วจะให้เรียนดียังไงในเมื่อเด็กก็ต้องช่วยทำมาหากินเอาเรียนดีพอประมาณเขาก็พร้อมจะให้ทุนแล้วครับอย่าลืมไปมองช่องทางครับว่าทุนการศึกษาโดยเฉพาะอย่างนี้ขาดพันเดียวนี้ไม่ต้องห่วงครับหาง่ายมากเลยนะครับโทรเข้ามาหาอัยการก็ได้เราจะช่วยประชาสัมพันธ์จัดการให้ครับเอาเป็นว่านี่คือคำแนะนำจากท่านอธิบดีนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไปเคลียร์กันได้ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับของหนี้นอกระบบและรวมไปถึงถ้าหนี้นอกระบบไม่ไหวก็ไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์หรือโทรสายด่วน1157บริการฟรีด้วยครับใช่ครับก็น่าจะมีการเจรจากันบอกเลยว่ารายการหมอความาชนแนะนำให้โทรเข้ามาครับครับเอาละเบรกแป๊บนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามที่ท่านผู้ชมนั้นส่งมาทางเพจ Facebook หมอความมหาชนกันหน่อยมีหลายเรื่องนะครับทั้งเกี่ยวกับการที่จะไปซื้อบ้านต่อจากโครงการปรากฏว่าบ้านเนี้ยนะฮะคือเจ้าของเนี่ยไม่ได้อนุญาตในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ปรากฏโอนให้เราแล้วทำยังไงต่อช่วงหน้าหมอความมหาชนครับ